อ้าวลืมขายของโอเค มีจดหมายมาเช็คนิดนึงวิลลี่นะฮะเดี๋ยวก็วิลลี่จะบอกให้เราไปเอาเบ็ดตกปลาที่ชายหาดนั่นเองโอเคแล้วก็อันนี้ครับผมจะทำการเก็บของตรงนี้ก่อนนะก็เอาเดี๋ยวเอานี้มาอันนี้มาเฮ้ยเออแล้วก็ที่เหลือก็โยนทิ้งเฮ้ยไม่ใช่โยนทิ้งขายไปนะฮะโอเคเรียบร้อยเอ๊ะหรือว่าบ่อน้ำมันอยู่ตรงนี้วะจริงๆบ่อน้ำมันไม่ช่างมันเถอะผมอาจจะจำผิดแล้วก็สเต็ปเดิมคือในตอนนี้6โมงนะขุดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บต้นเก็บไม้ฮะให้ได้300ครับเพื่อที่จะเอาไปทำสะพานตรงชายหาดนะเพื่อจะเก็บของได้เยอะขึ้นนะเอาของมาขายนั่นเองโห energy ใกล้หมดแล้วได้อีกไหมเหลือ28นะน่าจะได้อีกสักประมาณต้นหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยแจ้งเตือนแล้วอ่ะคืออย่าให้เหลือ0นะครับโอเคพอแล้วตอนนี้ได้127เดี๋ยวผมจะทำกล่องเพิ่มอีกกล่องนึงเพราะว่ากล่องเนี้ยผมจะเอาไว้เก็บของเพื่อที่จะเอาไปส่งเควสบัดเดอร์นะฮะวางเปลี่ยนสีกล่องเป็นสีฟ้าโอเคอันนี้เก็บของเก็บพวกรีซอร์สนะฮะแล้วก็อันนี้เฮ้ยเก็บในนี้โอเคตอนนี้10โมงมีอะไรไหมมีอะไรให้เก็บไหมเฮ้ยมีดอกเดฟโฟดิลดอกประจำฤดูเป็นไม้ผีเข้ามาสอดปีมารู้ก่อนนะฮะใช่คนที่ย้ายมาเข้ามาอยู่ใหม่หรือเปล่าฉันชื่อมารู้ฉันตั้งหน้าตั้งตารอพบคุณเลยตัวละครผมน่ารักป่ะเห็นไหมน่ารักใช่ไหมรู้เปล่าว่าในเมืองเล็กๆแบบนี้คนหน้าใหม่ๆที่กำลังมาเปลี่ยนแปลงชุมชนได้นะตื่นเต้นดีใจที่ได้เจอเราใช่ปะล่ะง้อฮาวีโมเอะปะล่ายินดีที่รู้จักผมชื่อฮาวีเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นผมดำเนินการตรวจสุขภาพและรักษาให้ประชาชนทั้งหมดคุยได้อีกไหมผมบอกว่าจะพบงานที่คุ้มค่าเหมือนกันคุยอีกไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้ไปที่ชายหาดเหลืออีก10คนเดี๋ยวมันสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะครบของมันเองฮะนี้ก็ตารางดูวันเกิดนี่ไงอาบิเกลน่าอาบิเกลก็ใส่แว่นอ๋อจริงด้วยฉันได้ยินมาว่ามีใครบางคนย้ายเข้ามาอยู่ในฟาร์มเก่าๆนั่นนี่คือพ่อนี่คือลูกหัวม่วงแม่หัวเขียวทำไมลูกถึงออกมาหัวม่วงอ่ะโคตรน่าคิดอ่ะแต่มันค่อนข้างน่าเสียดายจริงๆนะเพราะฉันชอบที่จะเดินไปเล่นท่ามกลางทุ่งหญ้าลกๆพวกนั้นอยู่ตลอดเวลา
แหมถ้าชอบก็มาบ่อยๆก็ได้เราไม่ว่าอะไรหรอกเข้ามาคุยฉันทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านของกัตมันช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากได้ถ้าเธอต้องการวัสดุโอเคก็คือจะบอกว่าเราถ้าอยากจะได้วัสดุทำบ้านนั่นนู่นนี่ก็มาซื้อกับมันอะไรอย่างนี้ฉันเคยเห็นต้นฮอลาดิสในป่านะการเที่ยวหาอาหารเป็นทางที่ง่ายที่จะได้เงินหรือคุณจะต้องใช้ของที่คุณหาเจอเป็นของขวัญหรืออาหารก็ได้ร้านของฉันเชนมาอยู่ที่บ้านฉันได้เดือน2เดือนแล้วเขาช่วยฉันดูแลพวกไก่เพราะงั้นถือว่าจะต่อกันไปสามีของฉันเคนเขาเป็นทหารทำงานอยู่ต่างประเทศเขาถึงไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้เมื่องานของเขาจบลงฉันรู้ว่าเขาจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแน่ๆเธอต้องการอะไรหรือเปล่าอยากต้องการเงินโอเคเฮ้ยฉันซื้อของใช้ทั้งหมดที่นี่ประโยคเดิมโอเคกี่คนแล้วล่ะมีดอกไม้ตรงนี้นะฮะคือตอนนี้แพทเนี้ยเขาจะเปลี่ยนใหม่เป็นไอ้พวกของป่าของเขาเนี้ย สามารถเกิดได้ทุกที่นะยกเว้นทางตามพวกตามทางเดินอะไรงี้ปกติมันจะเกิดเป็นเฉพาะจุดนั่นเองอะฮะนี่ผมมาเบ็ดตกปลาแล้วเขาแปลผมไม่รู้ว่ามอดมันแปลประโยคให้หรือเปล่านะอ๋อห้อยว่าไงไอ้ลูกชายได้ยินมาว่ามีคนย้ายเข้ามาเมืองใหม่ดีเลยในที่สุดก็ได้เจอฉันพยายามออกเรือทะเลเป็นเดือนๆมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆฉันขายปลาดีได้เยอะเลยอยากจะให้เบ็ดเก่าของฉันที่เคยใช้กับเธอน่ะมันสำคัญกับฉันมากเลยเพราะว่ามันเป็นศิลปะในการตกปลาขั้นเทพอยู่แล้วก็เฮ้บางทีเธอซื้อของที่ร้านฉันบ้างก็ได้นะก็นะฮะตาลุงนี่นะก็จะขายพวกอุปกรณ์ตกปลาเบ็ดตกปลาอะไรงี้นะฮะในหมู่บ้านนี้น่ะมีแหล่งน้ำดีๆเพียบและมีปลาอยู่ทุกชนิดเลยโอ้ใช่ร้านของฉันกลับมาเปิดแล้วนะมาซื้อของได้เลยถ้าต้องการนะฉันรับซื้อทุกอย่างที่ตกได้ถ้าของดีก็ขายได้นี่คือสิ่งที่พ่อของฉันพูดอยู่ประจำและแน่นอนว่าพ่อของลุงก็คงจะไม่อยู่แล้วนะฮะแก่อยู่ปูนนี้สคริปต์เลยแล้วกันโอเคลองตกปลาสิตอนนี้เบ็ดเราอ่อนอยู่นะเราเลยเบี่ยงได้ไม่ไกลครับเฮ้ยฮิตแล้วว่ะระบบตกปลาก็ยังยากเหมือนเดิมโอเคได้ซันฟิตพอแล้วโอ้โหเหลือหนึ่งนี่ผมห้ามทำอะไรพิเรแล้วอ่ะหอยแครงพ็อกเกิลออยสเตอร์หอยนางลมเข้าไม่ได้นี่ถ้าผมเผลอเอาขวานเอาอะไรมาจามพื้นนี่จบเลยนะจบแบบจบเลยอ่ะเฮ้อวันนี้แม่ก็ไม่อนุญาตให้ผมกินหมากฝรั่งอีกแล้วเฮ้ยฉันจำได้ว่าแกชอบดอกไม้เอ้าตะกี้มีเดินชนดอกไม้ด้วยอ่ะแจ๊สสวัสดีค่ะแค่เนี้ยวันนี้ฉันมีสอนหนังสือให้กับวินเซนและแจ๊สล่ะอาจจะลำบากสักหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนี่ฉันจำได้แกชอบดอกไม้ให้ผมเหรอว้าวคุณ
นี่จำได้จำได้จองมาขึ้นตรงนี้แล้วก็คุยขยะเล็กน้อยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเข้าไปยังไงนะคือมันเกิดทุกที่ที่ไม่ใช่ทางเดินอ่ะอยากเข้าไปเก็บบ้าอ้าวเนี่ยเข้าไม่ได้ไอแต่ตรงนี้เข้าได้เข้าจากตรงนี้ก็ไม่ได้ไพร่โซจาร์ดหมากอ่ะแวะเข้าไปหน่อยนะฮะพ่อแพมไงเด็กน้อยฉันชื่อแพมและนี่ก็คือเชนนะฮะคือเรายังถ้าเราคุยตรงเนี้ยเชนกำลังเตรียมงานอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจคนที่พูดด้วยนะฮะก็คือถ้าอยู่อย่างนี้ก็จะพูดคุยไม่ได้นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวนี่เกี่ยวป่าวะเหมือนจะไม่เหลือเควสอะไรเหลือ5คนเดี๋ยวต้องไปเก็บประกาศประกาศก็ยังเก็บไม่ได้นะฮะเพราะว่ายังไม่โตอ่ะโอเคเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยอ้าวครูอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านนี่แหละเพราะว่าไอ้กล่องนี้เต็มแล้วแล้วก็ energy ก็เหลือน้อยด้วยวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ทำฮะแป๊บๆหมดแล้ว2วันโอเคนี่ยังไม่มีนี่ยังไม่มีนี่ก็ยังไม่มีนี่ก็ยังไม่มีโอเคที่เหลือขายเราก็เข้าไปนอนนะฮะเดี๋ยวเช็คหน่อยพรุ่งนี้ฝนตกอ๋อเวลอัพด้วยนี่ฮะ50บาท30 112 12โอเควันที่3แล้วดวงนี้เป็นไงบ้างมาค้างคาวบินว่อนเลยพรุ่งนี้แดดออกนะฮะก็วันนี้โชคดีไปครับไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ฉันเจอของดีๆมากฉันเจอของดีมากๆแต่กลับพบว่ากระเป๋าไม่มีที่ใส่คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่แอร์ช่วยได้นะก็โฆษณาขายกระเป๋าที่แอร์นั่นเองครับโอเคถางนิดนึงแล้วก็ตัดต้นไม้เอ๊ะเนี่ยคือเนี่ยไอถ้าเกิดเป็นป่าเนี่ยบางทีมันจะมีของให้เก็บอย่างเงี้ยครับโยนขายไปก่อนแล้วกัน
ือว่าโชคดีนะและไอ้ต้นไม้อย่างนี้ตัดไม่ได้นะครับเอ้ยต้นไม้ลงน้ำไปเลยไม้โคตรเปลืองเนี่ยไม่ชอบตัดต้นไม้พวกที่มันอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำเนี้ยคือแบบพอตัดแล้วแบบไอ้ไม้เราชอบตกลงไปอยู่ในน้ำอ่ะเสียดายตัดตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ลงไปที่ว่างๆโอเคน่าจะได้อีกต้นหนึ่งไม่ชอบเสียงแบบงื้อเลยอ่ะมันหลอนๆอ่ะไม่ชอบรีบเก็บไม้ครบ300ครับจะไปสร้างสะพานแล้วได้อีกต้นป่าววะพอเลยอ่ะเดี๋ยวหน้ามืดนะฮะแล้วก็เปิดนี่เก็บนี่ด้วยครับผมเดี๋ยวค่อยมาตกปลาทีหลังรอมีเควสบัดเดิลก่อนนะครับค่อยตกปลาเดี๋ยวนี่ถ้ำโอเคยังไม่มีอะไรในถ้ำนะฮะอาจจะต้องทำเควสของดิเมทรีอัสก่อนนะครับช่วงแรกผมยังไม่ให้ของขวัญใครนะครับเพราะว่าเงินเรายังมีน้อยอยู่นะฮะอาจจะให้ของขวัญเป็นคนแค่คนบางคนนะครับของขวัญที่แบบหายง่ายอะไรเงี้ยผมถึงจะให้นะนี่คือผมกำลังเดินหาไอ้นี่อยู่นะหาของป่าดูเหมือนว่าวันนี้จะทำอะไรได้ไม่เยอะเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องปิดอีกปิดวันพุธคุยขยะซะหน่อยเผื่อมีของเผื่อมีพวกอาหารนั่นนู่นนี่ให้ขายนะครับมีอะไรไหมชายหาดไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่มีกลับก็ได้จริงๆนี่ผมลืมไปแล้วนะลืมไปเกือบหมดแล้วเรื่องที่ต้องไปตรงไหนจะถึงจะเปิดอีเวนต์ต้องทำอะไรถึงจะได้อีเวนต์พิเศษอะไรเงี้ย
อาจจะต้องไปหาอ่านหรือฟื้นความทรงจำนะฮะไม่มีต้นหอมสงสัยเก็บบ่อยเกินต้นหอมเลยไม่งอกเฮ้ยวันนี้มันจะไม่มีของป่าตกเลยเหรอวะเฮ้ยนี่ไง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 อันเดียวเองอ่ะของรักสองดิหอคอยนี่ก็ยังขึ้นไม่ได้นะฮะเนี่ย is lock เฮ้ยนี่เข้าไปยังไงวะโอ้เข้าไม่ได้ไม่มีทางเข้าโอเคสงสัยวันนี้แห้วนะฮะไหนเดินตามป่าบ้านเราก็ได้มีของอะไรให้เก็บปะวะไอ้หญ้าเล็กๆนี้ผมจะยังไม่ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำโรงเก็บฟางก่อนนะครับไอ้หญ้าตรงนี้เป็นหญ้าฟางนะบ้านเราต้นไม้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเดินกระจกก็ต้องทำเควสโอเคก็ว่านนอนเฮ้ยเฮ้ยนี่ก่อนเก็บนี่ยังไม่เคยเจอเฮ้ยเหลือ50เดี๋ยวตัดต้นไม้แล้วก็เปิดสะพานนะครับได้300อันเฮ้ยขายได้เยอะเนี่ยนี่187เลยโอเคโอเคดีเก๋กูดออก4วันอย่างรวดเร็วฮะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยกับพวกเราชาวฟิกเกมมิ่งได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Discord นะครับผมกดเข้ามาได้เลยนะจ๊ะถ้าเธอต้องการประโยชน์จากแร่ที่หามาได้ให้มากที่สุดเธอต้องมีเตาหลอด